สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่เชอราตันหัวหินปราณบุรีวิลล่านะคะห้องที่ได้วันนี้คือห้องดูเพล็กซ์ค่ะไปดูห้องกันเลยค่ะอันนี้เป็นทางเดินที่เข้ามานะคะอันนี้คือประตูใหญ่นะคะแล้วก็จะมีประตูเล็กอีกทีนึงเพื่อเข้ามาสู่ห้องนอนค่ะวิลล่าที่นี่เป็น2ชั้นนะคะเหมือนได้อารมณ์เหมือนประมาณว่าเรามาบ้านพักตากอากาศที่มี2ชั้นค่ะเข้ามานะคะในห้องแรกที่เจอค่ะก็จะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งเลยนะคะจะมีประตูบานเรื่องกั้นอีกทีหนึ่งนะคะเข้ามาก่อนนี่เป็นบานเรื่องแบบนี้นะคะโซนแรกที่เจอเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็เป็นแอเรียของโต๊ะทานอาหารเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีวิวการ์เด้นนะคะเป็นสวนเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์จริงๆแล้วที่นี่เหมาะกับพาครอบครัวมาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยแบบนำครอบครัวเรานะคะมาด้วยนะคะวันนี้นะคะพักกันทั้งหมดเนี่ยรวมเราแล้วก็เป็น3คนใช่ไหมแล้วก็มีคุณยายอีก2คนนะคะซึ่งห้องนี้สามารถพักได้เป็นครอบครัว2ครอบครัวเลยนะคะนี้เป็นตู้เย็นเปิดมานะคะก็จะเจอน้ำอัดลมต่างๆนะคะแล้วก็มีสแน็คนิดหน่อยส่วนข้างๆนี้จะเป็นที่เก็บแก้วน้ำค่ะนี่ชากาแฟนะคะที่นี่ก็ฟรีนะคะโอเคและพร้อมน้ำดื่มค่ะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นโซฟาใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวตอนที่เทิร์นดาวน์ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเซตแอเรียตรงนี้เนี่ยเป็นเตียงนอนนะคะให้กับคุณยายวันนี้คุณยายมาด้วยนะคะมีพัดลมด้วยค่ะตกแต่งแบบเป็นเขาเรียกว่าโบราณนิดนึงนะคะพัดลมก็จะเป็นแบบไม้โอเคข้างล่างนะคะเนื่องจากว่าเป็นพูลวิลล่าใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีสระน้ำนี่เปิดออกมานะคะเป็นบานสไลด์วิบนี่พื้นที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะและสระเนี่ยก็เป็นลึก 1.2 เมตรนะคะเด็กเล่นได้แต่เด็กอย่างเมโลดี้นะคะขวบ10เดือนเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเตียงนอนชายหาดให้2เตียงนะคะตรงนี้ส่วนวิวที่ได้ค่ะจะเป็นวิวสวนนะคะก็จะมีต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะคะเห็นไกลๆตรงมุมนู้นเนี่ยก็จะเป็นทะเลค่ะมีโซฟาให้นะคะผ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเข้ามาในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น2กันนะคะซึ่งจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมคิดตัดได้ไหมได้โอเคว้าพูดเลยพูดต่อเลยเจ็บเลยนะแล้วถัดมานะคะห้องข้างๆค่ะก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับชั้นล่างนะคะนี่นะคะก็จะมีซิงค์ล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะคะมีผ้าเช็ดมือนะคะผ้าเช็ดหน้านะคะอุปกรณ์ครบครันค่ะและห้องอาบน้ำก็เป็นสไตล์แบบหินนะคะแล้วก็มีชาวเวอร์อยู่ข้างบนเนาะห้องน้ำที่นี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นข้างนอกนะคะเขาจะเหมือนแบบทุกห้องเนี่ยจะสามารถออกแบบให้มองเห็นสวนเล็กภายในห้องได้เนาะโอเคถัดจากชั้น1ค่ะเราจะขึ้นไปชั้น2นะคะโอเคก็จะเป็นบันไดขึ้นมาเลยนะคะนะคะ
ข้าห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นบานสไลด์เหมือนเดิมค่ะนี่หนักนิดนึงนะคะสามารถปิดแล้วก็เปิดออกมาชมห้องได้เลยค่ะนี่เป็นห้องที่เราได้ค่ะนอนที่นี่ค่ะกว้างมากนะคะแต่ว่าเตียงเนี่ยจะเป็นเตียงแบบ king size ธรรมดาคิดว่าวันนี้ให้เมโลดี้นอนข้างล่างค่ะนอนข้างบน3คนไม่น่าจะแบบไม่น่าจะพอค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุ้งนะคะคิดว่าตอนเทรนดาวน์เนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะแบบแกะมุ้งลงมาเนาะแล้วก็จะมีโซฟาเกรสให้ไว้นั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะคะมีทีวีให้ค่ะเปิดออกมาชมอากาศข้างนอกสูดอากาศข้างนอกได้เหมือนกันเดี๋ยวนี่บานสไลด์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่กว้างใหญ่มากนะคะตรงนี้แช่ตัวตรงนี้ได้เลยเนาะนี่มองเห็นสระว่ายน้ำของห้องเราด้วยนะคะและเห็นห้องข้างๆด้วยเห็นนิดนึงโอเคแล้วไปชมห้องน้ำกันห้องน้ำนะคะจะอยู่ข้างหลังค่ะเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังบนหมอนนอนเราอะคือเดินย้อนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะไปเจอห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตู้ต่างๆก่อนนะคะอันนี้ก็มีหมอนสำรองให้มีผ้าห่มสำรองให้นะคะถ้าเกิดไม่พอแล้วก็มีตู้เซฟให้ด้วยเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมี2ตู้นี่มีรองเท้าใส่อยู่บ้านนะคะมีชุดคลุมอยู่บ้านให้ด้วย2ตัวค่ะอันนี้เปิดออกมาประตูเป็นบานเปิดนะคะเข้าสู่ห้องน้ำแล้วค่ะก็จะมีซิงค์2ซิงค์นะคะให้ได้เลือกใช้กันค่ะเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้อันนี้เป็นห้องน้ำค่ะนี่เลยแล้วด้านข้างนะคะจะเห็นสวนคือทุกห้องนี่เขาพยายามตกแต่งให้แบบให้ได้รับแสงอาทิตย์และสวนนะคะนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำแยกนะคะมีห้องอาบน้ำข้างในห้องนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำข้างนอกด้วยเอาดอกนะคะซึ่งจะมีประตูนี้ปิดอยู่แล้วก็เปิดออกมาชิปก็เป็นทางเดินเหมือนแบบเป็นระเบียงมาค่ะรับอากาศนิดนึงนะคะแล้วก็อาบน้ำตรงนี้ได้เลยนี้เลยนะคะเปิดน้ำนี่ลองเปิดเปิดไงประมาณนี้นะคะเปิดไม่เป็นมันแบบที่เปิดมันดูแปลกๆนะคะโอเคพี่ครับนิดนึงค่ะอะไรอ่ะคืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนคล้ายกับว่าเวลาเราซื้อชุดว่ายน้ำชั้นในอ่ะมันจะมีอันนี้แปะอยู่อ่ะ อันนี้เราก็มันจะแปะอยู่ตรงกางเกงว่ายน้ำจริงมีใครรู้ปะในบ้านทำความสะอาดไม่เรียบร้อยอาจจะไม่เรียบร้อยนิดนึงเออก็ตกใจนิดนึงเอ๊ะใช่ของเราหรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวนะคะที่เชอราตันหัวหินปราณบุรีนะคะที่พวกเราได้มาพักวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามค่ะสามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางเลยนะคะของ The Alliance Club มีค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ